ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของคาวาซากิที่มีคุณผู้ชมสงสัยและสอบถามกันเข้ามาถึงการจัดโปรโมชั่นในช่วงที่ผ่านมาครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับคาวาซากิมันเป็นการจัดโปรฟ้าผ่าโปรไฟไหม้หรือโปรทิ้งทวนใช่หรือเปล่าเพราะว่าดูตัวเลขการจัดโปรโมชั่นแล้วค่อนข้างจะร้อนแรงทีเดียวครับสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดก็คงยังไม่ทราบกันครับว่าคาวาซากินั้นมีการจัดโปรโมชั่นแทบทุกเดือนในแต่ละปีซึ่งคู่แข่งขันค่ายญี่ปุ่นด้วยกันเองก็กล่าวหาคาวาซากิครับว่าเป็นผู้จุดชนวนจัดโปรโมชั่นแบบไม่สิ้นสุดซึ่งจะส่งผลเสียต่อคาวาซากิและตลาดในภาพรวมหลายคนเฝ้ารอการจัดโปรโมชั่นในแต่ละเดือนถ้าเดือนไหนไม่มีการจัดโปรโมชั่นเดือนนั้นก็ขายได้ไม่ดีสุดท้ายการจัดโปรโมชั่นก็กลายเป็นการจัดโปรล็อกคอตัวเองเอาไว้สำหรับโปรโมชั่นล่าสุดซัมเมอร์แกรนด์เซลจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง30เมษายนพ.ศ. 2567ก็จะเหมือนกันกับโปรฮอตดีลในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็นการจัดโปรโมชั่นรวมทั้งหมด8รุ่นเริ่มจากรุ่นใหญ่สุดนั่นก็คือ Z900 ปี2023แจกกิฟต์วอชเชอร์ถึง 62,000 บาทประกันภัยชั้น1ทะเบียนพรบ.อีก 21,000 บาทรวมเป็น 83,000 บาทซึ่งมากกว่าโปรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ให้เพียง 44,000 บาทขณะที่ Z900 SP ได้โปรที่สูงถึง 86,000 บาทมากกว่าโปรช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 44,000 บาทถึงเกือบเท่าตัวนับได้ว่าใครที่สนใจ Z900 ในช่วงเวลานี้จะให้ความคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งรุ่นที่2 KLR 650ปี2023ได้โปรรวม 61,000 บาทมากกว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่จัดโปรเพียง 32,000 บาทขณะที่ KLR 650 Adventure ปี2023ก็ได้มากถึง 66,000 บาทเปรียบเทียบกับโปรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ให้เพียง 28,000 บาทเห็นชัดเจนครับว่าโปรโมชั่นในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนนั้นให้สูงมากเลยทีเดียวครับส่วน KLR 650 Adventure Brake ABS ให้โปร 51,000 บาทก็ถือว่ามากกว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ให้เพียง 25,000 บาทเท่านั้นรุ่นที่3 ZX6R ปี2024โปรโมชั่นล่าสุดแจกกิฟต์วอเชอร์ 25,000 บาทประกันภัยชั้น1ทะเบียนพรบอีก 21,000 บาทรวมเป็น 46,000 บาทมากกว่าโปรช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ให้เพียง 33,000 บาทรุ่นที่4 ZX4R ปี2024รุ่นสแตนดาร์ดให้โปร 38,000 บาทส่วน ZX4R SE ปี2024ให้โปร 40,000 บาทก็ต้องถือว่าเป็นตัวเลขการจัดโปรที่ร้อนแรงทีเดียวครับส่วนรุ่น ZX25R SEปี2024แจกกิฟต์วอเชอร์ 30,000 ประกันภัยชั้น1ทะเบียนพรบ.อีก 16,000 บาทรวมเป็น 46,000 บาทใครที่ซื้อช่วงนี้ต้องบอกเลยครับว่าคุ้มค่าจริงๆรุ่นที่6 Ninja 400ปี2024ให้โปรรวม 33,500 บาทมากกว่าโปรโมชั่นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ให้เพียง 28,500 บาทส่วน Ninja 400 SE ปี2024แจกโปรรวม 35,500 บาทมากกว่าโปรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ให้ 28,500 บาทรุ่นที่7 Eliminator 400ปี2024ให้โปรรวม 35,000 บาทมากกว่าโปรช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ให้ 23,500 บาทส่วนรุ่น Eliminator SE ปี2024ได้โปรรวม 32,500 บาทมากกว่าโปรช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 23,500 บาทรุ่นที่8 KLX 230 KLX 230S KLX 230 SE ปี2023ได้โปร 25,000 บาทขณะที่โปรช่วงเดือนกุมภาพันธ์ได้เพียง 12,000 บาทเท่านั้นส่วน KLX 230 SE ABSKLX 230 SMSE ABS KLX 230 SMSE ไม่มี ABS ปี2023ก็ได้โปรที่มากถึง 21,500 บาทมากกว่าโปรช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ได้เพียง 9,000 บาทเท่านั้น
ก็จะเห็นได้ว่าการจัดโปรโมชั่นของคาวาซากิซัมเมอร์แกรนด์เซลช่วงเดือนเมษายนและฮอตดีลในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็นการจัดโปรโมชั่นที่ร้อนแรงมากทีเดียวครับจนหลายคนสงสัยว่าเป็นการจัดโปรทิ้งทวนหรือเปล่าความจริงก็คือไม่ใช่นะครับคาวาซากินั้นจัดโปรทุกเดือนอยู่แล้วแต่ว่าเดือนที่ผ่านมาพอจะคาดหมายได้ว่าสต็อกรถนั้นมีจำนวนมากต้องเร่งระบายออกไปตามแผนงานที่วางไว้การเพิ่มตัวเลขการจัดโปรโมชั่นให้สูงขึ้นก็เพื่อดึงดูดให้แฟนคลับคาวาซากินั้นตัดสินใจเร็วขึ้นในการซื้อรถมอเตอร์ไซค์ใหม่นั่นเองครับส่วนใครที่คิดว่าคาวาซากินั้นไปไม่รอดเจ๊งเตรียมปิดบริษัทถอนกลับญี่ปุ่นยืนยันกับคุณผู้ชมครับว่าคาวาซากินั้นไม่เจ๊งอย่างแน่นอนส่วนที่เจ๊งก็คือดีลเลอร์หรือว่าโชว์รูมต่างๆที่คาวาซากินั้นเคยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศปัจจุบันนี้ตัวแทนจำหน่ายหรือดีลเลอร์ของคาวาซากินั้นเหลือประมาณ18แห่งที่มีทั้งขายและบริการอยู่ในจุดเดียวกันส่วนศูนย์บริการเพียงอย่างเดียวไม่มีขายจะเหลืออยู่13แห่งนับเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากเป็นอย่างยิ่งของคาวาซากิในเมืองไทยผมได้บอกไปแล้วครับว่าความหวังสุดท้ายของคาวาซากิในเวลานี้ก็คือการเปิดราคาของ W230 ถ้าสามารถทำราคากระชากใจแฟนคลับคาวาซากิได้อาจจะทำให้ยอดขายในกลุ่มของสปอร์ตคลาสสิกกลับมาเติบโตเพิ่มมากขึ้นมีตัวเลขการขายมาหล่อเลี้ยงโชว์รูมให้อยู่รอดต่อไปได้ส่วนราคาของนินจา500เปิดออกมาแล้วคงจะไม่ตื่นเต้นเท่าใดนักเพราะว่า Honda กดราคา NX 500ไว้ทำให้คาวาซากินั้นขยับตัวลำบากเป็นอย่างมากคาวาซากินั้นจะแก้เกมตัวเองอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ